สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนโหลดไดเวอร์นะครับสำหรับใครนะครับผมที่ซื้อเครื่องปริ้นมานะครับผมเราไม่สามารถติดตั้งไดเวอร์ได้นะครับเนื่องจากคอมบางรุ่นนะครับปัจจุบันนี้จะไม่มีช่องใส่ DVD หรือช่องใส่ CD นะครับผมเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็น Windows 10อย่างที่เครื่องผมใช้อยู่นะครับถ้าเราเสียบเครื่องปริ้นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้เลยแต่มันจะไม่มีฟังก์ชันการตั้งค่าต่างๆมาให้นะครับก็คือเรานะครับผมต้องติดตั้งไดเวอร์ตัวเต็มยกตัวอย่างวันนี้นะครับผมจะมาสอนติดตั้งนะครับไดเวอร์นะครับ F3 รุ่นใหม่นะครับไดเวอร์ F3 L3210 ตามจริงนะครับจะทำคล้ายๆกันนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนนะครับเวลาเราพิมพ์นะครับเราพิมพ์ไปได้เลยครับไดเวอร์ F3 นะครับ L3210 หรือใครใช้รุ่นไหนก็พิมพ์ตามนั้นได้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรานะครับพอเราพิมพ์ไปนะครับปุ๊บนะครับเราก็เลื่อนดูนะครับหาคำว่านี่ครับผมนี่นะครับหาคำว่านี้นะ F3 series นะครับ all in one นะครับ support นะครับแบบนี้นะนะครับนะ printer support นะครับแล้วก็คือการเสิร์ชหาไดเวอร์นะส่วนลิงก์ตรงนี้นะครับถ้าใครจะติดตั้งรุ่น F3 L3210 เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ให้นะครับให้เราคลิกเข้าไปในลิงก์ได้เลยนะครับผมเวลาเราติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับผมให้เราเสียบปลั๊กเครื่องปริ้นนะครับเสียบปลั๊กเครื่องปริ้นปลั๊กไฟนะแล้วเปิดเครื่องไว้ก่อนนะครับจากนั้นเอาสาย USB นะครับเสียบเข้ากับเครื่องปริ้นไว้นะครับแต่อย่าเพิ่งเสียบเข้ากับคอมนะนะครับให้เราติดตั้งไดเวอร์ก่อนค่อยเอาสาย USB เนี่ยต่อเข้ากับคอมก็คือขั้นตอนการติดตั้งไดเวอร์เนี่ยเราอย่าเพิ่งเอาสาย USB ต่อเข้ากับคอมนะครับพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับผมตรงนี้ก็คือระบบปฏิบัติการของเรานะครับผมนี่ครับให้เราเลือกนะครับตรงนี้นะครับปกติมันจะออโต้ให้นะครับจะมันจะเขียนว่านี่ครับเนี่ยมันจะเขียนว่าซัพพอร์ตไว้ตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นระบบปฏิบัติการของเราให้เราเลือกตัวนี้นะครับส่วนของใครนะครับใช้ Windows 7 64 bit 32 bit Windows 8 Windows XP นะครับเขาก็จะขึ้นตัวอักษรตัวหนังสือภาษาอังกฤษข้างหลังแบบนี้ไว้นะครับหรือภาษาไทยก็จะเป็นคำว่าซัพพอร์ตนะครับไว้ตรงนี้นะครับนะครับคือพบแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับเลือกปุ๊บนะครับผมพอเลือกแบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือ Windows ของเรานะนี่ผมใช้เป็น Windows 10นะครับผมให้เรามาเลื่อนตรงนี้ครับตรงคำว่าไดเวอร์นะครับกดคลิกเข้าไปครับนะครับไดเวอร์นะครับมันก็จะมีทั้งหมดนะครับผมเห็นไหมมันจะมีสแกนเนอร์นะครับผมไดเวอร์สแกนเนอร์ไดเวอร์พรินเตอร์นะครับพวกฟังก์ชันต่างๆพวกนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับผมเราใช้แค่ไดเวอร์พรินเตอร์แล้วก็ไดเวอร์สแกนเนอร์นะครับเวลาเราติดตั้งนะครับให้เราติดตั้งตัวสแกนเนอร์ก่อนนะครับผมพอติดตั้งเสร็จมันจะมีไอคอนขึ้นมาถามว่าดาวน์โหลดยังไงนะครับพอเราคลิกบวกขึ้นมาแล้วนะครับเราติดตั้งสแกนเนอร์ก่อนเลยนะครับผมมันจะมีดาวน์โหลดด้านข้างนะครับถ้าเราคลิกดาวน์โหลดได้เลยครับพอเราคลิกดาวน์โหลดแล้วนะครับเครื่องก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับเราก็กดติดตั้งนะครับผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของสแกนเนอร์นะครับนี่เราก็ตอบใช่นะครับตรงนี้ผมยังไม่ต่อเครื่องปริ้นนะครับเข้ากับคอมนะเนี่ยครับกดถัดไปนะครับผมกดติ๊กถูกครับกดถัดไปครับผมรอการติดตั้งนะครับอันนี้คือเป็นวิธีของ F3 นะเราสามารถโหลดแบบนี้ได้ทุกรุ่นเลยนะของใครใช้รุ่นไหนก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ติดตั้งไดเวอร์นะครับมันจะไม่มีฟังก์ชันการตั้งค่านะครับความละเอียดสูงการตั้งค่าการพิมพ์จะไม่มีคำสั่งล้างงบพิมพ์มาให้นะครับเราต้องติดตั้งไดเวอร์ก่อนสำหรับใครที่ใช้ Windows 8 Windows 10แล้วก็ Windows 11นะครับผมรอนะครับรอให้เขาติดตั้งจนเสร็จนะครับอันนี้คือสแกนเนอร์นะครับเห็นไหมสแกนนะครับผมเขาจะติดตั้งสแกนให้เรานะเพื่อจะเอาไว้ใช้สแกนงานเข้ากับคอมนะครับผมสแกนเอกสารเข้าไว้ในคอมนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีคำถามมันเข้ามาว่าซื้อเครื่องปริ้นมาแล้วเนี่ยเวลาเสียบเครื่องปริ้นเข้ากับคอมนะครับแล้วมันไม่มีฟังก์ชันให้ใช้งานมันไม่สามารถตั้งค่าการพิมพ์ได้มันไม่สามารถตั้งค่าโหมดรูปภาพได้มันไม่สามารถสั่งล้างงบพิมพ์ได้นะครับก็คือเราไม่ได้ติดตั้งไดเวอร์ตัวเต็มของเขานะครับผมมันก็เลยไม่มีฟังก์ชันนี้ให้ใช้งานนะครับผมเดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นว่าเสร็จสิ้นนะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไดเวอร์สแกนเนอร์สแกนเนอร์เห็นไหมครับมันก็จะอยู่นี่หน้าจอนะครับเอาไว้เวลาเราสแกนงานครับไปไว้ในคอมนะครับผมอันนี้คือสแกนเนอร์นะครับผม
แล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะติดตั้งไดเวอร์นะครับเราสังเกตตัวที่เขียนว่าปรินเตอร์ไดเวอร์อันนี้คือไดเวอร์ของตัวเครื่องฟังก์ชันการใช้งานของตัวเครื่องนะครับพวกเว็บไซต์ต่างๆพวกนี้เราไม่ต้องไปติดตั้งก็ได้นะครับพวกนี้มันไม่จำเป็นเราไม่ได้ใช้งานเราติดตั้งแค่สแกนเนอร์แล้วก็ปรินเตอร์นะครับคราวนี้เราจะมาติดตั้งไดเวอร์ของปรินเตอร์นะครับก็คือปรินเตอร์ไดเวอร์ตัวนี้นะครับผมให้เรามาคลิกดาวน์โหลดเหมือนกันครับกดเข้าไปเลยนะครับผมเครื่องก็จะทำการดาวน์โหลดมาแบบนี้นะครับผมนะครับให้เราคลิกขึ้นมาครับนะครับตอบใช่ครับเหมือนการติดตั้งไม่ยากนะครับติดตั้งไม่ยากนะครับเราก็ดูว่าเครื่องปรินของเรานะครับนี่3210นะครับผมโอเคตกลงครับผมภาษาอันนี้คือภาษาที่เราจะเลือกใช้นะครับก็ใครจะใช้ภาษาอังกฤษก็เรียกภาษาอังกฤษภาษาจีนก็เรียกภาษาจีนแต่อันนี้ก็ใช้ภาษาไทยก็เลือกภาษาไทยนะครับผมก็กดตกลงครับเราก็ตบเห็นด้วยครับผมนะครับแล้วก็โอเคครับขั้นตอนนี้นะครับผมถึงขั้นตอนนี้นะสังเกตนะครับเขาจะให้เรานะครับเอาสาย USB นะครับก็พูดง่ายคือเอาสาย USB เนี่ยต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับผมขั้นตอนนี้นะคือเราตามเขาเลยพอเราเอาสาย USB นะครับเขาบอกว่าให้เอาสายเปิดเครื่องเอาสาย USB ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับพอเราต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นเครื่องหมายถูกนะครับผมคำสั่งนี้ก็จะหายไปนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ต่อเครื่องไว้นะผมก็จะยกเลิกไปเลยนะครับผมยกเลิกไปเลยนะครับคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการติดตั้งไดเวอร์นะแล้วถ้าถามว่าถ้าเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับไดเวอร์มันจะไปอยู่เราจะรู้ได้ยังไงว่าไดเวอร์ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปในคอนโทรลพาเนลนะครับผมจะมีแผงควบคุมแบบนี้นะครับหรือพิมพ์เซิร์ชหาก็ได้นะครับแต่นี่เป็นภาษาไทยนะครับแผงควบคุมหรือคอนโทรลพาเนลนะครับผมคลิกเข้าไปครับพอเราคลิกเข้ามานะครับของใครถ้าเป็นไอคอนใหญ่นะครับสมมติว่าเป็นไอคอนใหญ่แบบนี้นะครับถ้ามันเป็นไอคอนใหญ่แบบนี้มุมด้านบนนะครับตรงนี้นะให้เราเลือกเป็นไอคอนเล็กนะครับ small icon หรือไอคอนเล็กนะครับพอเราเลือกเป็นไอคอนเล็กแบบนี้นะครับผมอยากให้พี่ๆสมาชิกนะครับผมหาคำว่า device and printer นะครับที่เป็นรูปพิมพ์เตอร์นะถ้าเป็นภาษาไทยเขาก็จะเขียนว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนถ้าเป็นภาษาไทยเขาก็จะเขียนว่าอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์แบบนี้นะครับเห็นไหมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำว่า device and printer นะครับให้เราลากมาไว้หน้าจอเลยนะครับนี่ผมจะลากออกมาไว้หน้าจอเลยทำไมถึงลากออกมาไว้หน้าจอนะครับสำหรับใครนะที่เวลาเราไม่รู้ว่าเครื่องเรามีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกเข้ามาได้นะครับพอเราคลิกเปิดเข้ามานะครับผมเราก็จะเจอไดเวอร์ของเครื่องปรินท์ที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับอย่างเครื่องผมเครื่องนี้เนี่ยติดตั้งไดเวอร์ไว้หลายเครื่องมากนะครับเห็นไหมมันจะมีไดเวอร์ทุกรุ่นนะครับที่เราติดตั้งเข้าไว้ในตัวเครื่องนะครับผมนี่ก็คือเวลาเราจะดูว่าเครื่องของเราติดตั้งไดเวอร์ถูกต้องหรือเปล่านะครับมันก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆให้เราได้ใช้งานนะครับผมเช่นสายเนี่ยฮะคลิกขวามานะครับแล้วกำหนดลักษณะการพิมพ์นะครับผมเห็นไหมมันก็จะมีฟังก์ชันนะการใช้งานต่างๆการล้างหัวพิมพ์การเช็คหัวพิมพ์การล้างแบบ power clean ต่างๆนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกใช้นะครับผมก็จะมีไอคอนขึ้นมาให้เราไว้ดูหรือเอาไว้สั่งล้างหัวพิมพ์ในหน้าต่างนี้นะครับผมก็คือพูดง่ายๆนะครับการติดตั้งไดเวอร์ก็จะประมาณนี้นะครับ F3 เนี่ยทุกรุ่นนะครับผมจะติดตั้งเหมือนกันขึ้นอยู่ที่เราใช้รุ่นไหนนะครับผมการติดตั้งไดเวอร์ไม่ยุ่งยากนะครับผมถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจสอบถามใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ